เคสที่สามนี่เป็นเคสที่คุณพ่อเนี่ยเขาเป็นโรคไตนะครั้งระยะสี่ใช่แล้วก็ขึ้นลงลงอ่ะแล้วแต่ว่าคุณพ่ออยากจะกินอะไรอะไรเงี้ยนึกออกปะลูกสาวก็อยู่คนละที่ก็ไม่ได้ควบคุมเรื่องอาหารการกินเท่าไหร่มีหน้าที่สั่งเดลส่งให้พ่ออย่างเดียวเงี้ยเขาสั่งอูมิสองฮาร์ดหนึ่งให้คุณพ่อทานประจำก็ดีขึ้นมาบางทีก็ดีขึ้นไปถึง 3A อะไรอย่างนี้นะแล้วล่าสุดเนี่ยแกสั่งวิสให้คุณพ่อเพิ่มอีกหนึ่งกล่องเดิมจะสั่งเดือนละสามคราวนี้สั่งเดือนละสี่มีวิสเพิ่มอีกหนึ่งกล่องตอนนั้นเขาถามว่าคุณบีเกี่ยวกับเรื่องตาเนี่ยจะให้คุณพ่อทานอะไรดีบีก็ว่าทานวิสสิเป็นอะไรก็เป็นต้อเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือก็ไม่อยากให้แกผ่านนะแกก็อายุเยอะแล้วแล้วก็แกก็มีเบาหวานด้วยอะไรเงี้ยนะก็กลัวก็เลยให้ทานวิสแทนอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าคุณพ่อทานแล้วก็ชอบบอกว่าทานแล้วไม่ต้องหยอดน้ําตาเทียมไม่ต้องหยอดทานวันละกี่ซองอะคะวันละซองวันละซสอองงอคือเขอาทานอูมิสองฮาร์ดหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็ทานวิสก็เพิ่มวอิีกธหีนึ่หงนึ่งซซอองงอันนี้ไม่มีผลเลือดแค่ลูกสาวโทรมาคุยให้ฟังแล้วก็ค่ะบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยครบเดือนก็ส่ง4 กล่องนะเนี่ยลูกค้าแบบนี้ก็มีนะช่วยเตือนด้วยบางทีก็ลืมส่งให้พ่ออย่างเงี้ยค่ะก็มีอย่างน่นาี้รนะักกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.